ตัวแบบนี้แหละที่ผมอยากสู้โอเคมีใบรถไลบรัมเยี่ยมเราก็มีไลบรัมด้วยมาเควสเราไม่มีแล้วทีนี้เราสู้แบบตรงไปตรงมาครับด้วยการ์ดตรงๆครับคือเควสมันเป็นใบที่ทำให้เราเสียใบหนึ่งใบในเกมออกไปแน่ๆแล้วไม่รู้ว่าจะทำเควสได้เสร็จหรือเปล่าด้วยถ้าทำเควสไม่เสร็จมันก็ไม่มีผลจริงไหมมาตานี้แหละเจอการเอาจริงเราไม่เจออีลิแดนสายออสสายออสแล้วก็ดีไม่เป็นสายอีออสนะถูกแล้วไปบ้าอะไรใจหนึ่งอย่างเก่งขี้โกงกดขลายไรบรัมอย่าอ่านหนังสือจะแย่อยู่แล้วเอาละนะเขาจะฆ่า 2-3 ยังไงไม่งั้น 2-2 คุณตายหรือว่าเขาจะใช้ฮีโร่พาวเวอร์ไม่ครับมันเป็นแอกโกแล้วก็จะใช้ไอ้ใบใจศูนย์ใช่หรือไม่ใช้ดึกคอยเพื่อกดฮีโร่พาวเวอร์ครับหลายกาดมากแล้วเขาก็ฆ่ามินเนี่ยนของเราตายเวทแท็กมันร้ายอ่ะมันเริ่มถล่มดาเมจใส่เราแล้วผมว่าคงต้องลดไลบัมอีกอะลดไลบัมกลายเป็นใส่ศูนย์ละถ้าตายเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ทุกครั้งและทุกครั้งเอ๊ะทำไมตายนี้คอมโบมันแอบติดและเทิร์นต่อไปเราสามารถกดการ์ดอดีได้ทำให้มันเป็นหนึ่งให้หมดมันแอคโกรดีก็จริงแต่เรามีใบนี้คอยฮิลได้อยู่ใบจั่วทั้งหลายคงต้องขึ้นมือแล้วล่ะรอบนี้มาดีสู้ๆครับผมจริงๆเราเปลี่ยนไพ่ไปเยอะจนทำให้การมาดีมันออกมาได้ง่ายขึ้นมันจะตีหน้าเราแล้วก็เจ้านี่ตีสินะมาดูว่ามันจะเทรดเจ้านี่หรือเปล่าถ้ามันไม่เทรดผมคงต้องยอมเทรดไปอะไม่ก็ถ้าทะลึ่งนิดนึงนะกดฮีโร่พาวเวอร์แล้วก็เอาไอ้นี่ตีหรือมีวิธีนึงที่น่าเกลียดยิ่งกว่าเดิมคือการตีทิ้งไปเลยให้ตายเราได้ไลบัมขึ้นมือมาเราเล่นใบนี้เราใส่ไลบัมให้มันกดที่โลพาวเวอร์ก็ได้เหมือนกันได้หลายแบบมากเลยแต่ผมเทรดเท่านี้ดีกว่าด้วยวิธีการแบบนี้นะเพราะไลบัมเรามันจ่ายศูนย์ตลอดเวลาแล้วป๊อกป๊อกไอ้เจ้านี่มันสามารถตียังไงก็ได้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะกดอันนี้ให้ใครดีถ้าใส่ให้เจ้านี่ก็ไม่เลวเพราะมันต้องทำลายดีไวชิลแต่ถ้าโดนใบคือจบจริงๆพลาดเราควรบัฟให้ตัวนี้มากกว่าเพราะมันมีใบใจหนึ่งใบถ้ามันใบเจ้านี่นี่คือความสามารถทุกอย่างของมันหายไปหมดเลยทั้งดิวไบชิลทั้งไรบัมขึ้นมือแล้วก็ทั้งใส่พรามเข้าเด็กจริงๆเป็นเพลย์ที่แย่นะพลาดอันนี้พลาดเลยนะสู้ปีศาจปีศาจมันจะแอคโกรไปถึงไหนเนี่ยสนุกมากใช่ไหมเนี่ยมันคำถามคือมันจะฆ่าเจ้านี่หรือไม่ผมอยากได้คอนเซ็กเรชันตาต่อไปเลยผมอยากได้ไม่ถ้าคุณคิดจะฆ่ามันนะคุณตีผิดนิดนึงตีเลยตีเลยโอเคประเด็นคือเขาเจ้าหนึ่งหนึ่งตีเปล่าไม่ตีครับพลาดนิดนึงเพราะผมสามารถใช้เทรดมินเนี่ยนเขาได้พรามเขาเด็กนั่นละขึ้นมือใช่ปะดีมากได้ใบติดดาบเหรอใบติดดาบก็ไม่เลวนะแต่ใบนี้ทำให้ได้มีเนียน2ตัวแต่ติดดาบทำให้เราฆ่ามีเนียนได้2ตัวผมเล่นเจ้านี้ดีกว่าฮึบชูการ์ดไล่ปรับมันก็ไม่เลวนะเนาะเราต้องเทรดสู้เรื่อยๆครับต้องเทรดสู้เรื่อยๆใบเขาไม่ค่อยใส่เข้าใจแต่เราก็ไม่ควรประมาทเราควรเล่นที่ดีที่สุดเสมอไงผมว่าเขาใส่เห็นไหมเขาใส่ดีที่เขาเพิ่งจั่วได้ตอนนี้นะเราเลยไม่ค่อยโดนเขาเพิ่งจั่วได้พอดีเขาเลยใบแล้วก็จั่วการ์ดเอาก็ไลบรัมไม่ขึ้นละไม่เป็นไรไลบรัมไม่ขึ้นไม่ได้แคร์มากขนาดนั้นยันเลนอนแล้วก็ไปใจสามทำดาเมจค่าโอเคเขาไม่ค่อยเทรดนี่คือข้อที่แบบว่าดีมากที่เรากำลังเห็นอยู่นะเขาไม่ค่อยเทรดโอเค
เครดได้หมดโถมไปเลยนะโถมไปเลยนะแอกโรนักเหรอแอกโรนักเหรอเทิร์นต่อไปคงต้องเล่นเจ้านี่เลยเทิร์นต่อไปเล่นเลดี้เรียดรินแล้วก็เทิร์นต่อไปอีกก็เล่นไรเนซ่าเราเจ็บหนักเลยถ้าเราไปตีสี่มันเจ็บมากแต่ท่าทางจะต้องทำนะไม่มีวิธีอื่นแล้วเราโดนมาอีก4เอ้ยเรามา7ตอนนี้เรามี12 HP ต่ำมากเราต้องการใบฮิลครับมันจ่าย8แล้วตอนเนี้ยไม่ดิมันจ่ายแค่6ถ้าเราได้มาก็ดีถ้าเราได้นะดูว่ามันจะมีใบเจ้านี่อีกหรือเปล่าถ้ามันมีใบเจ้านี่อีกเลยในซ่าผมพร้อมลุยมันบัฟไป3ครั้งใช่มั้ยกลายเป็นว่าตอนนี้มีไลบัมอยู่6เจ้านี่จะได้รับการ6บวก6กลายเป็น7เรียกอิลินาดี้มา3ตัวรับดาเมจให้หมดรับดาเมจให้หมดโอ้รับไม่หมดมันมีใบทําดาเมจ8แล้วนี่แล้วเราพลังชีวิตเหลือแค่8ด้วยโอ้ยน่าจะแพ้ฮะแพ้เพราะเรารู้ว่าเทิร์นต่อไปเราจะโดนอะไรเรารู้อนาคตโอ๊ะเรามีมังกรด้วยสิเฮ้8จ๊ะผมมี6กันไว้อยู่แล้วเทิร์นต่อไปเราถ้าเล่นไรนาซ่าก็ไม่อาจดีได้อ๋อได้เฮ้ยคุณตีผิดตีผิดนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องตีแล้วต้องฆ่าด้วยนี่คือข้อหลักคือคุณต้องฆ่าด้วยครับผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยกูเยี่ยมเป็นท้อน เรามีท้อนอีกหนึ่งตัวข้าจะงัดตำรามาเล่นงานเจ้าผมอยากให้เจ้านี่ตายมันเล่นพลาดถ้ามันเล่นไม่พลาดนี่ผมว่าหนักกว่านี้เราจะไม่ตายเราจะไม่ตายจากเจ้าพวกตัวกระล็อกกระแลกแบบนี้แน่ๆเราจะจู่ให้ได้ท้อนทุกเทิร์นครับมีทะลุท้อนอยู่ใช่ไหมจัดมาเลยเพื่อนโถมมาเลยโถมมาเลยครับเพราะว่าถ้าเจ้านี่ตายใช่ไหมสิ่งที่เราจะได้คือเราจะได้ไลบลัมมา3อันพอเราได้ไลบลัมมา3อันไฟบอลใจเจ็ดที่เพอร์เฟกต์ที่ฆ่าเราได้เหรอบอร์ดอย่างนี้เหรอกระบอร์ดมันอย่างนี้เหรอใจเจ็ดที่เพอร์เฟกต์ใช่ไหมถ้ามันมีราคาเราได้มันคงเร็วกว่านี้มันคงไม่ช้าขนาดนี้หรอกจริงไหมเริ่มหมดความอดทนแล้วตกใจเขาหมดความอดทนแล้วครับจงจำข้าพลาดแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยเพื่อชาร์เตอร์ซันฮิลออกมาจัวจัวลาสเบสเพลย์ฮิลและจัวอีกไปบวกและสวยแต่ไม่เราจะฮิวแบบเราจะฮิว8เออสวยมากสวยมากสมกับเป็นใบที่เราต้องการอย่าเพิ่งตื่นนะนอนอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องตื่นจำศีลไปเลยจำศีลไปยาวๆเลยเยี่ยมมากนักรบศักดิ์สิทธิ์สามารถยื้อได้ด้วยใบท็อปเด็กทุกตาได้ถอนตลอดไงไม่อยากทิ้งใบนี้เลยอยากเก็บจริงฮิล4ก็ไม่จำเป็นบัฟ2น่าจะดีกว่าโอเค เราจะบูสต์ความแรงของทุกคนให้ไปสู่ระดับสูงตั้งแต่เทิร์น3เลยแล้วกันอ
ช้าๆกันอย่างนั้นแหละเล่นช้าๆกันอย่างนั้นแหละถูกต้องถูกต้องคุณทำถูกแล้วคุณทำถูกแล้วถูกแล้วครับช้าๆช้าๆช้าๆค่อยๆคูดค่อยๆจากันซีเคร็ตเบสเนี่ยนะประกาศมาเล่นซีเคร็ตเบสต่อหน้าเรานี่ถือว่าไม่ไว้หน้ากันแล้วไปร้านพวกครับเทิร์นต่อไปอ่ะของจริงเว้นแต่ว่ามันจะเล่นซีเคร็ตเคาน์เตอร์สเปลแต่เขารู้ว่าเรามีเดอะคอยเขาคงไม่เล่นหรอกแต่ทุกอย่างมันเป็นแค่ทฤษฎีนะครับทฤษฎีจริงไม่จริงต้องดูแบบนี้ดีไหมมันไม่ใส่เคาน์เตอร์สเปลแน่มันยังพอมไม่พูดผิดมันยังไม่ใช้เคาน์เตอร์สเปลแน่ๆถ้ามันมีมันก็ยังไม่ใช้เพราะมันไม่มีเหตุผลครับบูทเทิร์นต่อไปเราแปลงร่างเป็นอูเตอร์เลยอะไงคุณมีสิบมานาแล้วใช้ได้เต็มที่เลยพยายามฆ่าผมให้ได้สิสรุปมันฆ่าได้จริงๆนี่ผมจะร้องไห้เลยเนี่ยเอาละนะอัศจรรย์มากไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยๆกันเพื่อนมีสิบมานาเหมือนกันช่วยๆกันเอาไงดีแล้วแต่ไงดีแต่คุณอย่ามาโพลีบอฟใส่88ผมแล้วกันให้มันเป็น88ออนบอร์ดที่สตรองอยู่อย่างนั้นครับให้มันสตรองอยู่อย่างนั้นใบนั้นเป็นใบที่เขาจั่วได้ในเทิร์นที่แล้วแล้วมันก็คือซีเครตไม่ใช่ซีเครตคือใบที่5นะมันเป็นซีเครตเมจจริงด้วยนั่นแหละซีเครตกริ๊งเดี๋ยวจะโดนไม่รู้ตัวพยายามจะปึ้มอ่ะตูถ้าเขาใช้อีกทีหนึ่ง88เราจะตายแต่ Secret Mage มีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาจะหมดแล้วขออภัยขอท่านกำลังไฟเขาเหลือ88ไว้ให้เราผมค่อนข้างมั่นว่า Secret อันเนี้ยจะต้องเป็น Duplicate พอผมคิดว่ามันเป็น Duplicate ผมต้องให้มันไม่ได้ Duplicate ไอ้เจ้าตัวนี้หรือตัวนี้ไปบอร์ดผมจะพังง่ายผมต้องให้เขาได้ตัวอื่นผมต้องตีมันแต่ถ้าเป็นเคาน์เตอร์สเปลจะสวยมากไม่ใช่เป็นดูพิเคทจริงๆด้วยถ้าเล่นเจ้านี่ไปมันตายฟรีอะดิแต่ถ้าเราปล่อยตัวขวาไว้ก็ไม่ได้เราต้องฆ่า 2-3 ทิ้งเพื่อให้มันแบบจั่วได้ซีเคนก็ให้มันจั่วไปมันไม่ได้มีผลอะไรกับเราตอนนี้เท่าไหร่เลือกทางไหนทีไม่ใช่หรอฆ่าไม่ง่ายนะตัวนี้ฆ่าไม่ง่ายนะเคาน์เตอร์ซีเคร็ตนั้นคืออะไรน่าจะเกี่ยวข้องกับการลงมินเนี่ยนแล้วน่าจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟรูนแทนเอ็กซ์คลูซีฟรูนไม่ใช่ดูพิเคทแต่ตอนนี้ถ้าเขาไม่มีซีเคร็ตเขาก็ไม่สามารถฆ่า12 14ผมได้ง่ายๆนี้ดีมั้ยแต่เขาได้ซีเคร็ต1ใบ 100% จากการจั่วซีเคร็ตแล้วเขาก็จะใช้ทำดาเมจใส่มา6มัน6ป่ะเดียวละ2ป่ะเป็น4เหลือ10เยอะไม่ได้ตายง่ายๆเขาต้องใช้ใบที่ทำดาเมจ6ใส่มันแต่เจ้านี่จะเกิดเจ้าตัว26ขึ้นมาด้วยถ้าเขาฆ่ามันตายแต่ผมแอบสงสัยซีเคร็ตอันนี้เหมือนกันผมต้องตีใบอื่นผมต้องเล่นเทิร์นต่อไปน่าจะเล่นอูเซอร์แบบนี้ดีไหมเดี๋ยวดูแล้วกันจะหมดแล้วโอเคเขาเรียกที่จะเทรดตัวเองทีแล้วเขาก็เลือกที่จะปิงเพราะอะไรรู้ป่ะผมว่าเขาอยากได้3-2ตัวนี้ออนบอร์ดเนี่ยผมอยากให้เจ้าเนี่ยมันตายด้วยแหละดีแล้วเขาก็เทรดหารู้ไหมว่ามีตัวนึงหารู้ไหมว่ามีตัวนึง26เขาอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายนะโอเคเยี่ยมทีนี้จะเช็คว่าเป็นไอ้ที่เราพูดกันหรือเปล่าตีได้นี่ไปเจ้านี่ขึ้นมือไม่เป็นไรไม่ใช่ครับดีมากผมว่าเป็นเอ็กโพสีฟรูน1อันอีกอันนึงนี่ไม่เกี่ยวข้องกับการตีมินเนี่ยนอาจจะเป็นเคาน์เตอร์สเปลผมจะเล่นอูเซอร์แล้ว
ปอร์เซ็นต์ชนะเราจะมาละเขาจะยอมแพ้เพราะอะไรรู้ป่ะสิ่งที่ Secret Mate ต้องทำคือการฆ่าเราให้ได้เร็วๆแต่ถ้าเราตั้งบอร์ดได้ขนาดนี้แล้วอะเราคือเราตั้งการให้เราไม่ตายได้ขนาดเนี้ยทุกการฮิลของเรามีค่ามากเราต้องห้ามให้การฮิลของเราเสียแม้แต่อันเดียวเขาจะไม่มีดาเมจพอในการฆ่าเราเขาจะไม่มีโอเคเยี่ยมไปเนี่ยผมจะตีเพื่อให้มันพร็อกซิเคทขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วอันเนี้ยมันจะเอ็กโคสิฟรูอยู่อันกลางใช่เอ็กโคสิฟรูอยู่เอ้ยเป็นอันนี้เหรอแล้วเอ็กโคสิฟรูน่ะมีมันต้องมีสิมันไม่มีเหรอเอ้าผมงงเลยมันก็ต้องเป็นเคาน์เตอร์สเปลแล้วแหละถ้างั้นอ่ะอุ๊บเหรอคิวเต็มกลับขึ้นมาใหม่เอาไปเลยเอาไปเลยไปนั้นนะเอาไปเลยมันใช้กับคุณไม่ได้อยู่นะโอเคเยี่ยม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 เราให้ใบไร้สาระกับเขาไปเขาไม่มีใบเคลียร์บอร์ดแล้วเขาไม่มีใบเคลียร์บอร์ดเขามีดาเมจไม่พอที่จะฆ่าเราแน่พลังชีวิตเรากลับมาเป็น30ใหม่ละผมว่าเราชนะเขากำลังจะยอมแพ้อีกไม่นานนี้แหละดาเมจเขาไม่พอไม่กลัวผมไม่ตีหน้าด้วยการปิงของเขาอย่างเงี้ยมันน่าสงสัยเกินไปคุณสังเกตไหมมันเป็นการปิงที่น่าสงสัยผมจะเช็คเอ็กโคสิฟดูแต่ถ้าเราตีไปก่อนมันเป็นเพลย์ที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราเก็บบอร์ดไว้มันก็น่ารักเหมือนกันแต่ช่างมันเถอะให้มันใช้ไอ้ระเบิด3มาก็ไม่เป็นไรวันพิพากษามาถึงแล้วไปกลางได้มั้ยโอเคน่าจะชนะแหละเราจะกำจัดมดที่นี่หมดไปอ้าวเรามีมังกรด้วยโอ้โหคุณแพ้ผมแล้วล่ะถ้าใช้ใบนี้นี่เขาจะยอมเลยปะเนี่ยค่าไล่สเปลไล่เพิ่ม5เขาไม่มีซีเคทด้วยซีเคทเขาใจ8อะว่าแล้วว่าต้องทำกันเดี๋ยวผมจะใส่ดีไวชิลกลับไปใหม่ซีเคทเขาใจ8โอเคเขาพร้อมที่จะฆ่าบอร์ดเราครับด้วยการถล่มแต่ถ้าเราใส่ดีไวชิลให้ผมว่ามันก็ร้องอยู่เหมือนกันนะเกมนี้เสร็จแล้วจ่ายมาข้าคุ้มโอ้ยอุ้มไปตายอุ้ม